ชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะอำเภอสังขละบุรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะสวมชุดชาวไทยภูเขาศิษย์เก่าจปร.รุ่นที่25คณะสงฆ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนร่วมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่9มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยสีส้มมาทูลเกล้าถวายที่บริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิคณะผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิคณะผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย2เขตสายไหมสมาคมตำรวจพลอากาศตรีกิตติพงษ์แก้วพาเจ้ากรมการเงินทหารอากาศน้องเท็ดเด็กชายณรงค์ฤทธิ์ทองอินอายุ4ปีและน้องทับทิมเด็กหญิงชลินทราทองอินอายุ8ปีและครอบครัวจากจังหวัดชลบุรีคณะศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจปร.รุ่นที่25สโมสรไลออนดุสิตากรุงเทพมหานครบริษัทพัฒนาอินเตอร์ดูนจำกัดโรงเรียนวัดเจริญสุขารามวัฒนานุวัฒน์จังหวัดสมุทรสงครามบริษัทดีเอสไอคอร์ปอเรชั่นจำกัดจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเทศบาลนครพิษณุโลกโรงเรียนราชวินิตกรุงเทพมหานครบริษัท NJ International Media จำกัดโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนซึ่งเป็นบุคลากรจากสถาบันจุฬาภรณ์บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่27ธันวาคม65ถึง10มกราคม66รวมระยะเวลา15วันโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสวมชุดชาวไทยภูเขามาร่วมลงนามคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาในสัตวแพทย์สมบัติโรจน์อัศวเสถียรนายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์จังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดราชการที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพร้อมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์เช็คเวลาถ่ายทอดสดร่วมเชียร์แอนนาเสืองามเอี่ยมลุ้นมงมิสยูนิเวิร์ส2022เช็คตารางถ่ายทอดสดมิสยูนิเวิร์ส2022ครั้งที่71คนไทยร่วมรอลุ้นแอนนาเสืองามเอี่ยมคว้ามงสำหรับการประกวดนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์ส2022รอบสุดท้ายจะเกิดขึ้นวันที่15มกราคม2566เวลา8นาฬิกาต
ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีแอนนาเสืองามเอี่ยมตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชันความสวยกับ86สาวงามทั่วโลกบนเวทีนิวออร์ลีนส์มอริเอลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาการถ่ายทอดสดมิสยูนิเวิร์ส2022สามารถรับชมได้หลายช่องทางช่อง JKN YouTube Channel Miss Universe ผ่านกล่อง AIS Play กฎหมายเลข642 PPTV HD ช่อง36 3 BB Giga TV กฎหมายเลข608ออนไลน์ Facebook JKN 18 FacebookJKN 18 News Facebook Miss Universe YouTube JKN 18 YouTube Miss Universe ด้านความเคลื่อนไหวต่างๆของแอนนาเสืองามเอี่ยมสามารถติดตามได้ผ่าน Facebook Miss Universe Thailand แอปพลิเคชัน Miss Universe Thailand ดิจิทัลแพลตฟอร์มทุกช่องทางกองประกวดได้แก่ FacebookInstagram, YouTube และ TikTok เช็คเวลาถ่ายทอดสดร่วมเชียร์แอนนาเสืองามเอี่ยมลุ้นมง Miss Universe 2022สำหรับการประกวดรอบ Preliminary Competition ประกวดไปแล้วเมื่อวันที่12มกราคมและ National Costumeชุดประจำชาติวันที่12มกราคมแอนนาถ่ายทอดเครื่องราวผ่านผ้าคลุมไหล่ชุดว่ายน้ำด้วยคอนเซ็ปต์ Power of Unity มีภาพใบหน้าของผู้คนที่หลากหลายปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของเชื้อชาติและสีผิวความหมายก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครแค่ลงมือทำร่วมกันก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนความหลากหลายให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกในรอบชุดประจำชาติแอนนาเสือได้สวมใส่ชุดสงกรานต์ดีไว้หรือสงกรานต์เทวีออกแบบโดยพีรณัฐวิริยะจากแบรนด์ CIQURE โดยมีแรงบันดาลใจจากนางสงกรานต์ที่ชื่อว่านางกิมิทาเทวีส่วนชุดราตรีที่ชื่อว่า Hidden Precious Diamond Dressความงามของเพชรอันล้ำค่าที่ถูกซ่อนอยู่ชุดนี้บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตและตัวตนของแอนนาได้เป็นอย่างดีรังสรรค์ออกแบบผ่านวัสดุเหลือใช้ด้วยเทคนิค Jewelry Detail ตกแต่งด้วยเพชรสวารอฟสกี้ต่อร้อยเรียงกันจนกลายเป็นชุดราตรีที่สวยเจิดจรัสอวดสายตาชาวโลกเอาลาซอฟน็อกซูเปอร์บอลซิลแชมป์โลกซูเปอร์เล็กรถถังสแตมได้เฮวันแชมเปี้ยนชิพองค์กรกีฬาระดับโลกประเดิมศักราชใหม่2566ด้วยการกลับมาระเบิดความมันในศึกวันไฟใน6จัดในประเทศไทยแบบเปิดให้ชมติดขอบสังเวียนครั้งแรกในรอบ3ปีที่ Impact Arena เมืองทองธานีถ่ายทอดสดช่วงไพร์ทามอเมริกาและออกสู่สายตาแฟนกีฬาอีกกว่า170ประเทศทั่วโลกช่วงเช้าของวันเสาร์ที่วันที่14มกราคม66ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยรายการนี้มีโปรแกรมสุดเร้าใจให้รับชมถึง8คู่โดยมีนักกีฬาไทยขึ้นสังเวียนทั้งหมด5คนได้แก่ซูเปอร์บอลสิงห์มาวินซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9รถถังจิตเมืองนนท์และสองสาวแกร่งอย่างสแตมป์แปเทกกับซูเปอร์เกิร์ลจรูนศักดิ์มวยไทยที่ทำศึกสายเลือดดวลกันเองในกติกาคิกบ็อกซิ่งคู่เอกของรายการเป็นการชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างเจ้าของเข็มขัดซูเปอร์บอลสิงห์มาวินกำปั้นขวัญใจชาวไทยพบกับผู้ท้าชิงสุดแกร่งดีกรีแชมป์เวิลด์กรังปรีชาวอาเซอร์ไบจานเบลารุสอย่างชิงกิสอัลลาซอฟระฆังดังยกแรกทั้งสองฝ่ายยังไม่บุ่มบ่ามพยายามรักษาระยะห่างแม้จะสาดอาวุธใส่กันอย่างต่อเนื่องขึ้นยก2กลายเป็นอัลลาซอฟที่เร่งเครื่องเดินเข้าหาซูเปอร์บอลอย่างดุดันก่อนชิงปล่อยหมัดขวาเข้าใบหน้าส่งแชมป์ชาวไทยลงไปกองให้กรรมการนับ 8-2 ครั้งติดต่อกัน
และสุดท้ายก็ไม่ปล่อยโอกาสทองหลุดมือตามปิดบัญชีด้วยการชนะน็อกไปได้สำเร็จกระชากเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทไปครองพร้อมโบนัสพิเศษจากชาตรีสิทธิ์ยอดธงอีก 50,000 ดอลลาร์สหรัฐคู่รองของรายการเป็นการชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทที่ว่างอยู่ระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9กับแดเนียลคูเอตาสจอมดีเดือดจากสเปนเปิดฉากมายกแรกทั้งสองฝ่ายไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดหนักใส่กันทันทีซูเปอร์เล็กอาศัยดักเตะพับนอกปล่อยหมัดล่างสลับบนด้านคูเอตาสสืบเท้าเข้าหาพยายามโจมตีแต่ก็ไม่ถนัดนักขึ้นยกสองคูเอตาสยังเป็นฝ่ายเดินเหมือนเดิมแต่ซูเปอร์เล็กป้องกันตัวพร้อมตอบโต้ได้ดีโดยเฉพาะลูกแทงเข่าที่ทำได้เข้าเป้ายก3กลายเป็นซูเปอร์เล็กจัดพายุอาวุธใส่จนคูเอตาสโอนเอ็นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ประคองตัวไม่โดนนับรอดพ้นการถูกปิดบัญชีจนหมดยกได้สำเร็จมายก4ความเดือดยังไม่มีแผ่วคูเอตาสรู้ว่าคะแนนเป็นรองจึงเริ่มเร่งเครื่องอีกครั้งซูเปอร์เล็กเน้นตั้งรับดักสวนจังหวะ2เป็นหลักยกสุดท้ายทั้งคู่ยังพยายามประเคนอาวุธใส่กันก่อนจบไฟไปอย่างสะใจกองเชียร์และเป็นซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ที่ชนะใจกรรมการข้างเวทีซิวชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันท์นั่งบัลลังก์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทคนใหม่ด้านผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นๆรถถังจิตเมืองนนท์ขึ้นสังเวียนด้วยกติกาคิกบ็อกซิ่งแคสเวท136ปอนด์5เพนนีพบจีตัวยีปูคู่ต่อสู้ชาวจีนไฟนี้ The Iron Man ยังโชว์ฟอร์มเฉียบปล่อยฮุกขวาส่งคู่ชกแดนมังกรลงไปกองให้กรรมการนับ8ตั้งแต่ช่วงท้ายยกแรกก่อนเป็นฝ่ายคุมเกมเดินหน้าออกอาวุธจนครบ3ยกเอาชนะคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉันท์ส่วนสองสาวชาวไทยอย่างสแตมแฟร์เทคและซูเปอร์เกิร์ลจรูนศักดิ์มวยไทยพบกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทรูปเกมการชกเป็นไปอย่างสูสีซูเปอร์เกิร์ลอาศัยช่วงชกที่ยาวกว่ากดดันสแตมได้ดีแต่สแตมอาศัยลูกหนักและความหลากหลายในการออกอาวุธจนชนะใจกรรมการเบียดเข้าไปคว้าชัยไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ในส่วนของนักกีฬาที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นเข้าตาชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพจนต้องคว้าเงินรางวัลพิเศษให้คนละ 50,000 ดอลลาร์กลับบ้านไปครองในรายการนี้ได้แก่ชิงกิสอัลลาซอฟอองลาเอ็นซางและสแตมแฟร์เทคสำหรับผลการแข่งขันทุกคู่ในศึกวันไฟใน6ซูเปอร์บอล VS ชิงกิสคู่เอกชิงกิสอัลลาซอฟชนะน็อกซูเปอร์บอลสิงห์มาวินนาที1นาฬิกา3นาทีของยกที่2ชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทคู่รองซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะคะแนนเอกฉันท์แดเนียลคูเอตาสชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทคู่รองไมกี้มูซูเมกี้ชนะคะแนนเอกฉันท์กันทูมัวบายันดูเรนชิงแชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นฟลายเวทอองลาเอ็นซางชนะ TKOซิลแบร์โต้กันวาโอนาที1นาฬิกา29นาทีของยกแรก MMA แคสเวท215ปอนด์รถถังจิตเมืองนนท์ชนะคะแนนเอกฉันท์จีตัวยีปูคิกบ็อกซิ่งแคสเวท 136.5 ปอนด์สแตมป์แฟร์เทคชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ซูเปอร์เกิร์ลจรูนศักดิ์มวยไทยคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทแกรี่โทนอนชนะซับมิชชั่นจอนนี่นูเนสนาที1นาฬิกา53นาทีของยกแรก MMA รุ่นเฟเธอร์เวทโชโกซาโตะชนะคะแนนเอกฉันท์คิมแจวุง MMA แคสเวท150ปอThank you.